รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนในอดีตประเทศไทยจัดเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกและยังเคยครองแชมป์ผู้ส่งออกในอาเซียนอีกด้วยอีกทั้งข้าวหอมมะลิของไทยก็เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นข้าวพันธุ์ดีและอร่อยที่สุดในโลกแต่แล้วณวันนี้เราคงจะต้องคารวะให้แก่แชมป์โลกคนใหม่อย่างประเทศกัมพูชาที่ถือว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดหรือเรียกได้ว่าเติบโตเร็วที่สุดในโลกและเนื่องด้วยรัฐบาลกัมพูชาได้ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวภายในประเทศที่ไม่ใช่พัฒนาในแง่ปริมาณของการผลิตข้าวเท่านั้นแต่ยังพัฒนาในเรื่องของคุณภาพข้าวอีกด้วยพิสูจน์ได้จากการที่ข้าวพกาลำดวนนั้นได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลกถึง3ปีซ้อนจากเวทีการประกวดข้าวโลกแล้วนะจ๊ะ